หมูปิ้งข้าวเหนียวมาแล้วจ้าไม้ละ5 บาทจ้าร้อนร้อนจ้าย่างใหม่ๆสดสดเลยจ้าวันนี้ก็อยากจะทานหมูปิ้งนะคะก็เอาหมูมาทำการหั่นค่ะก็หมูติดมันนิดนึงนะคะซึ่งเนื้อหมูเนี่ยก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะว่าทานมากทานน้อยของแอนนี่ก็ทานคนเดียวเนาะช่วงเช้าจะไปส่งลูกแล้วก็จะกลับมาย่างหมูปิ้งครั้งแรกดูนะคะครั้งแรกไหมก็ไม่เคยทำครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยทำแต่ในเตาอบกับในกระทะซึ่งไม่มีที่ปิ้งค่ะวันนี้จะลองดูที่ปิ้งแบบหินอ่อนนะคะทำการหั่นหมูนะคะให้เป็นเนื้อบางๆที่สุดนะคะเริ่มแรกเลยค่ะนี่ค่ะอันหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยนะคะส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะมีซอสซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำมันพืชพริกไทยน้ำกะทินะคะอันนี้เรือเลเดอร์โกโก้แล้วก็ผงปรุงรสรสดีค่ะก็นำหมูนะคะไปใส่ไว้ในภาชนะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการใส่น้ำมันพืชลงไปของแอนใส่น้ำมันพืชลงไป1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกครึ่งช้อนชาแล้วก็นำไปหมักผสมกันไว้ก่อนนะคะสำหรับอีก1 ภาชนะนะคะแอนก็จะใส่น้ำมันหอยลงไป1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลมะพร้าว1 ช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสดีครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะจำนวน1 ช้อนชาค่ะแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะนำมาคลุกเคล้าคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ตัวพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นมาก็นำตัวหมูค่ะลงไปหมักในตัวส่วนผสมที่เราได้ปรุงมาแล้วแล้วก็ทำการใช้มือนะคะนวดนะคะเป็นเวลา15-20 นาทีนวดจนกระทั่งเนื้อหมูนุ่มแล้วก็เข้ากันดีเพลินแอนไม่ถนัดเพราะแอนถ่ายวิดีโอก็เลยใช้ช้อนนะคะแต่จริงๆเราใช้มือนวดแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บพักไว้ในภาชนะปิดฝาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1 คืนค่ะส่วนข้าวเหนียวนะคะแอนก็นำไปแช่ไว้ในภาชนะแล้วก็ใส่น้ำแช่ทิ้งไว้1 คืนค่ะทานหมูปิ้งก็จะใช้ที่ย่างแบบเตาหินอ่อนนะคะเสียบปลั๊กเปิดไฟรอให้เตาหินอ่อนร้อนก่อนนะคะจะลองเทสดูว่าทำหมูปิ้งกับเตานี้ได้หรือไม่นะคะมาทางนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งหม้อนึ่งนะคะเราจะนึ่งข้าวเหนียวค่ะรอน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะอันนี้นะคะเดือดแล้วนะคะแล้วก็ทำการใส่ข้าวเหนียวลงไปแต่แอนไม่มีผ้าขาวนะคะก็แบบง่ายๆแบบรวดเร็วไปก่อนนะคะปิดฝารอข้าวเหนียวสุกค่ะแล้วมาดูกันค่ะนี่เป็นหมูปิ้งแบบใช้ไม้จิ้มนะคะเนื่องจากว่าไม้เสียบของหมูปิ้งหาไม่เจอค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านหมดก็ลองใช้ไม้จิ้มเสียบแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กะทิพร้อมแล้วก็เตาหินอ่อนนะคะก็ร้อนเพียงพอแล้วจะเอาไปย่างนะคะเป็นการทดลองทำนะคะเพราะว่าไม่เคยทำกับเตานี้เลยแต่ว่าเตาที่บ้านก็มีแต่เตาอบกับเตาทำบาร์บีคิวมันก็ไม่มีสำหรับเตาหมูย่างเนาะก็อยากรู้พิสูจน์ค่ะว่าใช้อันนี้มันจะเวิร์กไหมโอเคค่ะต้องรอให้ร้อนน่าจะใช้เวลานานอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะบอกให้ทากะทิเล็กน้อยอากะทิเข้าตู้เย็นไว้กะทิน้ำก็เลยแห้งไปเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูกันค่ะปรับซักไม้นึงก่อนนะคะปึ๊บโอ้พอไหวไหมเนี่ยต้องรออีกแป๊บนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วละกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะหมูปิ้งหรือหมูทอดหรือหมูอะไรค่ะก็เริ่มสุกแล้วนะคะโอเคค่ะแป้งนิดนึงนะคะลองดูสิตอนจบของหมูปิ้งสูตรหินอ่อนจะเป็นยังไงอันนี้นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะก็ถือว่าหมูปิ้งสุกแล้วเพียงแต่ว่าเราใช้น้ำกะทิโรยหน้าหมูปิ้งเตาหินอ่อนก็เลยดำไปนิดนึงนะคะแต่ว่าได้หมูปิ้งถือว่าสุกแล้วนะคะ
กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอ่านี่เหลือนิดนึงแล้วก็ไม้นี้ก็สุกแล้วนะคะมาดูกันค่ะก็ถือว่าเป็นหมูปิ้งโอ้โหน้ำเดือดผุๆเลยใช่ไหมคะนี่ทานได้เหมือนกันนะคะเหลือสองไม้นี้รอย่างอีกแป๊บนึงค่ะหมูปิ้งฝรั่งเศสง่ายๆไม่ยากใช้เตาหินนะคะประยุกต์ค่ะทานได้เหมือนกันเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเหนียวก็สุกแล้วเช่นกันนะคะนี่ค่ะร้อนๆเลยตักใส่จานนะคะส่วนประกอบของนี่ค่ะน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมคะก็มีพริกแล้วก็น้ำปลามะนาวโอเคค่ะลงมือทำกันแล้วไปทานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกำลังเดือดเลยค่ะแต่ว่าตัวเตาอย่าไปมองนะคะมันดำค่ะเพราะว่าเราใช้เตาหินแล้วก็หยอดกะทิมันก็เลยไหม้ไปตามกาลค่ะเสิร์ฟใส่จานนะคะร้อนๆค่ะร้อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งเตาหินย่างกับข้าวเหนียวนะในจิ้มแจ่วของแอนนะคะแม่บ้านฝรั่งเศสอยากทานก็ต้องลงมือทำเองไม่มีตลาดหน้าบ้านเราวิ่งไปไม่ได้ค่ะไปหน้าปากซอยวิ่งไปก็ไม่เจอหมูปิ้งเราก็ต้องเข้าครัวทำเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนึงที่อยากทานมากๆเพราะว่าเคยซื้อทานไม้ละ5บาทตอนนี้ไม่มีไม้ละ5บาทขายเราก็ต้องทำเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคว่าอาเบียงตูมาทานกันไหมคะหมูปิ้งย่างๆอร่อยๆค่ะ